สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะฮะในช่วงของ Blues Today นะครับก็ใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามความพร้อมก่อนเกมบิ๊กแมตช์ครับเชลซีจะเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในค่ำคืนวันนี้5้าทุ่มครึ่งนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับ Suzuki Super Flash Deal ครับลองไปดูรถยนต์ในหลายๆรุ่นกันได้นะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุด เป็นเร d Le m o n โซดานะครับมีจำหน่ายที่7 e เ e ่นอนะครับก็เกมเชลซีที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนวันนี้เนี่ยโดยภาพข่าวนะฮะล่าสุดเนี่ยมีการรายงานว่าทางเลโอคาสเตอร์ดีแล้วก็ทางซิลโกทมัสครับแข้งดาวรุ่งของเชลซีสคนเนี่ยขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับขณะดเดียวกันครับ อัปเดตความพร้อม,มอ,อื่นๆครับคอนอการล,ลกเกอร์หายป่วยและก็กลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วในวันนี้นะครับแล้วก็จะรอเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเชื่อว่าน่าจะพร้อมลงเล่นแต่คิดว่าน่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองนะฮะสำหรับทางคอนอการล,ลกเกอร์นะครับฝั่งทางฮาคิมซีเยกก็หายป่วยจากการติดเชื้อในลำคอครับแล้วก็น่าจะกลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองอีกครั้งในเกมวันนี้นะครับ ขณะที่มีการคาดกันว่าเตโกซิวเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งครับในเกมคืนนี้และคริสเตียนพูลิซิชกับโอบารมยองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่ของไคฮาวเวสและอามาโดบโรยาด้วยนะครับอันนี้เป็นจากการเปิดเผยของอดัมนิวสันนะครับเพราะว่านันล่าสุดนี้พูลิซิชเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะที่กรัมพอเตอร์ครับเผยว่าตอนนี้ทีมน่าจะเป็น ชุดเดียวกับเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับโดยกาลักเกอร์หายป่วยกลับมาซ้อมได้แล้วหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมนั้นล่าสุดเพราะมีอาการไม่สบายนะครับก็ย้ำอครั้งนะฮะเกมแบบเบรนท์ฟอร์ดนี่หลายคนสงสัยว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะไม่ใช่นะมีอาการป่วยนะครับขณะเดียวกันครับสถานการณ์ของเดนนิสกเรียที่พอตเตอร์ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเรามีผู้เล่น24คนครับ และใช้งานสับเปลี่ยนกันหลายคนซึ่งในตำแหน่งของเขานั้นเนี่ยเรามีผู้เล่นที่ดีเยอะนะครับตัวเขาเองก็ต้องอดทนและพยายามแข่งขันนะครับเขาพร้อมที่จะลงช่วยทีมแต่คุณส่งทุกคนลงสนามไม่ได้นะครับเขาโชคไม่ดีนักเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับก็พอตเตอร์นี่เป็นคนให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่เคสนี้ก็ค่อนข้างซอ้อเหมือนกันนะครับแต่จะว่าไปเนี่ย ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยก็มีทั้งโควาซิชจอจินโยกาลาเกอร์ล็อบตัดชีกนะครับนี่ยังไม่นับกองเตะที่เจ็บอยู่เพราะฉะนั้นดูทรงแล้วโอกาสของสกัเรียเหมือนที่ผมพูดในตอนแรกครับสเตตัสหรือสถานะของเขานี่ผมว่าพอๆกับซาอูีเกสนะครับตีไม่ดีจะหนักกว่าด้วยนะครับเพราะซาอูเนี่ยตอนย้ายมาเนี่ยก็ยังพอได้เล่นบ้างแต่ว่าสกัเรียนี่โ,โหหายไปเลยนะฮะขณะดูกันครับพอตเตอร์ก็ อัปเดตอาการบาดเจ็บของริชเจมส์ครับเขาบอกริชเจมส์เนี่ยจะต้องล็อกที่เข่าไว้ประมาณ4สัปดาห์ครับเพื่อให้เข่าของเขาเนี่ยอยู่เฉยหรือว่าอยู่นิ่งๆและจากนั้นเนี่ยค่อยๆทํากายภาพครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีก8สัปดาห์ซึ่งนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็เป็นการยืนยันจากพอตเตอร์ก็ใกล้เคียงกับที่เราทราบกันนะฮะประมาณสัก8สัปดาห์นะฮะสำหรับทางริชเจมส์นะครับส่วนริชเจมส์เนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ครับบอกว่าตอนเนี้ย ผมอยู่ในจุดที่ผมควรจะอยู่แล้วนะครับซึ่งมันอาจจะดีหรือแย่กว่านี้ก็ได้นี่แหละชีวิตครับมุมมองต่อสิ่งต่างๆนั่นเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเพราะคุณสามารถมองเรื่องเดียวกันได้จากสองมุมผมเองพยายามมองในแง่บวกให้ได้ครับจากสถานการณ์ที่แย่ๆในทุกวันครับต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้แต่ผมจะสู้ถึงขีดสุดและไม่ยอมจำนนเด็ดขาดสุขสันต์ในวันศุกร์ครับขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่มหัศจรรย์นะครับ ก็อันนี้เป็นโพสต์จาก James ริชเจมนะฮะก็ไปให้กำลังใจกันได้นะฮะใน IG ส่วนตัวของแกนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับบอกว่ามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันมากระหว่างปัญหาเรื่องคริสเตียโนโรนัลโดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปัญหาเรื่องของลูฮาคูที่เชลซีก่อนหน้านี้ครับทั้งสองสโมสรเนี่ยมีอะไรเหมือนกันมากกว่าที่พวกเขาเรียกว่าอ,อ,อยากจะยอมรับนะครับก็ผมบอกแล้วเชลซีแมนยูเนี่ยมีความคล้ายกันอยู่หลายเรื่องนะครับ จริงๆเรื่องโรนัลโดกับลัคูนี่ก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าลูวคูเนี่ยแกไม่ได้ห้าวมากพอที่จะเดินออกจากสนามนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นนก็เคยมีเคสของเชลซีนั่นจะเป็นมาโกสอลองโซนะฮะแต่ว่าเรื่องนั้นก็ย้ำนะฮะว่าเป,เป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันนะครับส่วนพอตเตอร์ก็พูดถึงการจัดการปัญหาเรื่องโรนัลโดของเอริกเทนฮาร์กนะครับเขาบอกว่าเอริกเทนฮาร์กมีจุดยืนที่ชัดเจน และบางครั้งเนี่ยคุณต้องทํามันครับและสโมสรก็ได้รับการสนับสนุนจากเขาเช่นกันมันเกิดขึ้นไปแล้วครับและผมก็มองเห็นมันจากฐานะคนนอกมันยากที่จะคอมเมนต์เพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากพูดเยอะเกินกว่าที่รู้นะครับจริงๆนักข่าวก็ไม่น่ายิงคําถามแบบนี้เพราะว่า1ไม่ใช่เรื่องของสโมสรของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็2ก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับ ขณะที่นิซาคินเซราก็บอกครับว่านอกจากนี้ในการามพอเตอเตอร์ยังเสริมว่าตัวเขาเนี่ยให้ความเคารพอิริคเทนฮากเป็นอย่างสูงโดยชื่นชมครับว่าถึงแม้แมนยูเต็ดออกสตาร์ซีซั่นได้ไม่ค่อยดีแต่พวกเขาก็ต่อสู้กลับมาจนเล่นได้ดีนะครับพวกเขามีวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปดูจะมีการเล่นบอลยาวและบอลในเล็กมากขึ้นพวกเขามีตัวเล่นแทบจะชุดเดิมแต่ดูเหมือนนักเตะจะปรับตัวให้ได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นคําชื่นชมของพอตเตอร์นะครับไม่รู้เป็นจิตวิทยาหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงคนคนหนึ่งครับกูฟังครับที่เป็นเบื้องหลังในการทําให้เกป้าขึ้นมาได้ในระดับนี้นั่นก็คือหนึ่งในสตาร์มเขาคือเบนโรเบิร์ตครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาครับซึ่งเบนเนี่ยเก่งในเรื่องนี้มากๆและเรื่องในอดีตก็ผ่านไปแล้วครับบางครั้งคุณต้องเจ็บปวดบ้างซึ่งเคป้าเนี่ย เคยเจ็บปวดมาแล้วครับเขาคงอยากเล่นได้ดีขึ้นมาโดยตลอดแต่ก็อาจมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ช่วยเขาเรียกฟอร์มได้ในตอนนี้ซึ่งในอนาคตครับมันอาจจะเป็นเรือว่าสิ่งแตกต่างไปจากนี้ก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาพร้อมรับมือกับความท้าทายพร้อมรับมือกับความเจ็บปวดและโชว์คุณภาพของตัวเองออกมาให้เห็นและนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกคนแฮปปี้กับฟอร์มของเกป,ป้ตอนนี้มากๆมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับ นี่คือเบื้องหลังนะฮะเราจะได้ดูว่าทำไมเกปปาถึงฟอร์มดีก็มีผู้ช่วยอย่างเบนโรเบิร์ตส์ที่น่าจะเป็นคนที่เข้าใจเกป,ป้าที่สุดนะฮะขณะที่นิซ่าคินเซลา่าก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนเกปปาจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมื่อ12เดือนที่แล้วมากๆเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาแทบพูดไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ตอนนี้พูดได้คล่องพอตัวนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เขาเรียกฟอร์มและความมั่นใจกลับมาได้เพราะตําแหน่งของเขาเนี่ยการสื่อสารการคอนเนคกับเพื่อนคือสิ่งสำคัญนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนนะะมีส่วนนๆ นอกจากเรื่องของความรักที่สวยงามแล้วเนี่ยภาษาก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับขณะที่แมตต์โลครับออกมาบอกว่าไม่ว่าแอสตันวิลล่าจะพยายามโน้มน้าวโทมัสทูเคิลเรื่องตําแหน่งผู้จัดการทีมที่ว่างอยู่ยังไงเนี่ยพวกเขาจะเจอแต่คําตอบกลับไปว่าไม่เนื่องจากทูเคิลไม่สนใจง,งานนี้แม้จะได้ค่าจ้างมหาศาลก็ตามนะครับก็ยืนยันว่ามีการติดต่อไปจริงนะฮะสำหรับแอสตันวิลล่านอกจากโปเชติโนแล้วเนี่ยทูเคิลคือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ แมตต์ลอยืนยันว่าปฏิเสธงานนี้แน่นอนนะครับขณะที่กราเอตเตอร์ครับก็พูดถึงการต่อสัญญากับเอ็นโกโลกองเต้บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราและสำหรับผมคือการทำให้เขากลับมาฟิตให้ได้ก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสตอนนี้เขามีเส้นทางในอีกยาวไกลครับเราต้องทำให้เขากลับมาฟิตและแข็งแรงให้ได้และเมื่อเขาได้สนุกกับฟุตบอลอีกครั้งเราจะคิดถึงเรื่องของการต่อสัญญานะครับก็พูดในแนวกะักะกๆเพราะว่า ผมว่าแกก็น่าจะปรึกษากับเจ้าของทีมไว้บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับเอ็นโกโล่กองเต้นะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเชลซีเซ็นสัญญาคว้าตัวอีวานสุรุกครับนักเตะดาวรุ่งวัย15ปีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันครับอีวานสุรุกแต่ว่ายังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงยังอยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรต่อไปนะครับ นอกจากนี้ครับข่าวที่น่าสนใจยังมีเรื่องของกาเบ B ียลมาเกวสครับเมื่อวานนี้ต่อสัญญากับอาร์เซนอลซะเลยครับจนถึงปี2027นะครับก็ถือว่าอ,อ,อยู่กันไปยาวๆครับอนาคตของอาร์เซนอลนะครับนอกจากนี้ใบแดงของดักลาสลุยครับในเกมกับฟูลแลมที่แกเอาหัวไปโขกแล้วเตะฟูลแลมเนี่ยนะฮะล่าสุดมีการยื่นอุทธรณ์แล้วก็ปรากฏว่าผลอุทธรณ์ก็ออกมายืนยันว่าได้ได้ได้ผลนะครับแล้วก็ดักลาสลุยก็ จะไม่โดนโทษแบนและพร้อมลงเล่นในเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับอ่ะนี่น่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับกับช่วงของ Blues Today นะฮะส่วนคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกม Big Match ผมจัดให้แล้วนะครับฝากรับชมกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันก่อนเกมเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ